ปล่อยอัปเดต iOS 16.4.1 ออกมาให้ผู้ใช้ทั่วไปอย่างเราได้อัปเดตแล้วนะคะซึ่งในเวอร์ชันนี้เนี่ยเน้นแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน iOS 16.4 โดยเฉพาะเลยจะมีอะไรบ้างตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ของเราไว้ด้วยนะคะiOS เวอร์ชันนี้มีการแก้ไขอีโมจิรูปมือผักที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใน iOS 16.4 นะคะที่ไม่มีการแสดงโทนสีผิวหลายๆโทนนะตอนนี้ใช้อีโมจินี้พร้อมกับโทนสีผิวอื่นๆได้แล้วค่ะอย่างที่2ก็คือแก้ไข Siri ไม่ตอบสนองในบางกรณีอย่างที่3นะคะหลายคนเจอเลยก็คือแอปสภาพอากาศนะคะใช้งานไม่ได้หรือว่าไม่มีการแสดงข้อมูลนะตอนนี้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแอปนอกอย่าง LINE YouTube แล้วก็ IG ที่ผู้ใช้เจอปัญหากันเยอะนะคะในแอป LINE เนี่ยเจอปัญหาสายโทรเข้าไม่มีเสียงแจ้งเตือนนะคะบางคนได้รับการแก้ไขแล้วก็อย่าลืมไปอัปเดตแอป LINE กันด้วยนะส่วน YouTube นะคะเจอปัญหาจอดำกดเพิ่มเสียงหรือว่าลดเสียงแล้วแถบเพิ่มเสียงไม่ขึ้นเวลาดูเต็มจอนะคะอันนี้บางคนบอกว่าได้รับการแก้ไขแล้วก็อย่าลืมไปอัปเดตแอป YouTube กันด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะ IG Story เวลาที่เราจะกดชัตเตอร์เนี่ยใช้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงไม่ได้แล้วก็ IG Story ไม่มีเสียงนะตอนนี้นะคะมีการแก้ไขแล้ว IG Story กลับมามีเสียงแล้วก็นะตอนนี้ใช้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเพื่อกดชัตเตอร์ได้แล้วค่ะปัญหาที่ผู้ใช้เจอส่วนใหญ่ในแอปนอกนะคะก็คืออาจจะมาจากตัวแอปเองด้วยไม่ได้มาจาก iOS อย่างเดียวนะคะนุ้นนี่ก็แนะนำให้อัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็อัปเดต iOS 16.4.1 ให้เรียบร้อยถ้าปัญหายังไม่หายนะคะแนะนำให้ลองเปิดปิดแอปเหล่านั้นใหม่หรือว่ารีสตาร์ทเครื่อง1ครั้งค่ะส่วน macOS Ventura นะคะก็มีการแก้ไขปัญหาเช่นกันใน macOS Ventura เวอร์ชันล่าสุดอย่าง 13.3.1 เนี่ยมีการแก้ไขปัญหาใช้งาน Apple Watch ปลดล็อก Mac ไม่ได้อันนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะส่วน watchOS แล้วก็ tvOS ยังไม่ได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์ในรอบนี้ค่ะอีกอย่างนึงนะคะใครที่อยากจะดาวน์เกรดไปเป็น iOS 16.3.1 นะตอนนี้ทำไม่ได้แล้วนะคะจะต้องอัปเดตเป็น iOS 16.4 หรือว่า iOS 16.4.1 แทนค่ะและนี่ก็เป็นคลิปสรุปทั้งหมดนะคะกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ในรอบนี้ค่ะใครที่ใช้งานแล้วเรื่องแบตเตอรี่เป็นยังไงบ้างมีการแก้ไขบั๊กหรือเปล่าฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะเวลาคนที่เข้ามาอ่านเขาจะได้ดูเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะนุ้งนิกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะนุ้งนิกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ